นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารแล้วค่ะ25 เมษายน 2560ยังคงอยู่กับดิฉันปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช่องทางการรับชมนะคะเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Channel 8 Thailand นะคะซึ่งมีทางด้านเว็บไซต์นะคะ www.channel8thailand.com มีทางด้านของตัวแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่นี้นะคะ Channel 8 Thailand แล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันค่ะก็ดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะคุณผู้ชมก็เพียงเสิร์ชนะคะหาคำว่า Channel 8 CHANNEL แล้วก็เลข8นะคะดาวน์โหลดฟรีนะคะก็เนี่ยทั้งหมดนี้ HD หมดมีเป็นชมภาพชัดได้เลยนะคะ HD เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็สามารถรับชมได้นะคะเนี่ยเป็นภาพตัว Roku นะคะไม่ต้องมีจานไม่ต้องเจาะผนังไม่ต้องใช้ช่างคุณผู้ชมแค่มีเน็ตแล้วก็เสียบเข้าไปจบดูได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะแล้วก็ช่องไทยเนี่ยดูได้ทุกช่องเลยนะคะทีนี้นอกจากนี้แล้วค่ะยังมีทางด้านของ Wellness Mark Shop นะคะคุณผู้ชมรับชมได้ wellnessmarkshop.com นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของแฟนเพจด้วย Wellness Mark Shop นะคะส่วนการส่งคำถามค่ะส่งได้ทั้ง SMS นะคะ4642828 4642828หรือว่าจะส่งในแฟนเพจนะคะอย่าลืมเมื่อวานยังมีบางท่านที่ไม่ได้กดเข้าไปในลิงก์วิดีโออะค่ะแล้วเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ข้างนอกไงเพราะฉะนั้นกดเข้าไปในลิงก์วิดีโอก่อนนะคะแล้วก็ค่อยโพสต์คำถามก็จะเห็นมีคอมเมนต์ของท่านอื่นๆเข้ามาด้วยเนาะแล้วก็ถ้าใครไม่ทันใจโทรมาได้ค่ะ02-942-3498 02-942-3498 นะคะแล้วก็ย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งใครที่สนใจที่อยากจะเรียนในส่วนของ DW นะคะ DW Derivative Warrant นะคะก็ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงทำกำไรได้เล่นได้ทั้งดัชนีแล้วก็ตัวหุ้นนะคะแต่ว่ามันมีความเสี่ยงสูงคุณผู้ชมต้องศึกษากันก่อนก็เลยเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมคะเรียนวันที่21พฤษภาคมเป็นวันอาทิตย์นะคะสถานที่ก็คือสุขสเตชันค่ะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS นะคะลงสถานีอุดมสุขค่ะสอนโดยคุณธวัชชัยทองดีนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์นะคะที่จะมาสอนแล้วก็ให้ความรู้กับเรานะคะ10โมงจนถึง4โมงครึ่งนะคะในวันอาทิตย์ก็สนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาได้ไม่รับจองปากเปล่านะคะใครโอนมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เรียนเลยนะคะก็จะได้เป็นสมัครเป็นนักเรียนได้เลยนะคะก็ค่าเรียนไม่แพงอ่ะจริงๆเทียบกับคอร์สอื่นๆเนาะแล้วก็มีบุฟเฟ่มีอาหารว่างให้ช่วงบ่ายนะคะก็ฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมด้วยใครที่สนใจจะเรียน DW นะคะ Derivative Warrant ซึ่งก็เวลาที่ตลาดแบบเนาะตลาดลงเราก็ทำกำไรตลาดขึ้นเราก็ทำกำไรนะคะทีนี้มาดูภาพรวมตลาดกันนิดนึงแหมเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนี่แย่จริงๆเนาะอุตส่าห์มีปัจจัยดีๆเข้ามาเยอะแยะนะกลับไม่ขึ้นซะงั้นเนาะคือแล้วเมื่อวานนี้ปั๊มนั่งสังเกตคือปั๊มเล่นต้องยอมรับเมื่อวานนี้ DW ก็เกือบแย่ก็แย่เหมือนกันแหละพูดตรงๆนะคะเพราะว่าตอนแรกก็นึกว่ามันจะขึ้นไงเพราะปัจจัยมันมาครบหมดแล้วแต่ปรากฏว่ามันลงโอ้โหแก้เกมแทบไม่ทันเลยจากขาดทุนมากหรือขาดทุนน้อยเอาพูดงี้แล้วกันก็ขาดทุนอะแต่ว่าก็สามารถแก้เกมได้ก็ขาดทุนน้อยลงนะคะก็เมื่อวานนี้ติดลบขึ้นไป5จุดแน่จากระหว่างวันที่ติดลบมากกว่านั้นนะคะเมื่อวานนี้ 1,564.66 จุดที่ปิดไปวันนี้น่าจะลุ้นบวกรีบาวด์ขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าจะรีบาวด์ได้ไกลกันขนาดไหนนะคะมาดูภาวะตลาดหุ้นในต่างประเทศกันค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือตลาดหุ้นต่างประเทศจริงๆเมื่อวันก่อนเขาก็บวกนะบวกกันทั่วหน้าเรานี่อินดี้มากๆเลยทางด้านของดาวโจนส์เซ็นต์พี500แล้วก็ Nasdaq นะคะนี่ก็บวกกันทั่วหน้าเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่การเลือกตั้งรอบแรกของฝรั่งเศสเนี่ย
ก็ทางด้านของนายเอมานูเอลมาครองนะคะคว้าชัยชนะรอบแรกไปก็คือว่าคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการที่ฝรั่งเศสจะออกจากสหภาพยุโรปแต่ว่าดีเดย์เนี่ย7พฤษภาคมนะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ก็จริงๆไม่ค่อยอยากจะไปดูเลยเพราะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยก็อินดี้นะคนอื่นเขาบวกกันหมดเนี่ยวันนี้ก็เหมือนกันบวกกันทั่วหน้าเลยคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นนิเคอีญี่ปุ่นเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจีนหางเซ็งฮ่องกงเวสเต้ไต้หวันคอสปีเกาหลีใต้บวกอะแต่ไทยนี่เป็นภาพเมื่อวานนะแล้วก็มาดูราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะตึงราคาน้ำมันดิบล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมายังคงมีความกังวลกันอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของอุปทานในสหรัฐค่ะน้ำมันดิบอ่ะมันเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมในสหรัฐก็เพิ่มขึ้นมานี่คือดูเมื่อตอนสัปดาห์จบสัปดาห์14เมษายนนะคะน้ำมันดิบเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 9.25 ล้านบาร์เรลต่อวันสูงสุดนับตั้งแต่ปี2015นะก็เลยกดดันให้ราคาน้ำมันเนี่ยย่อลงอีกล่าสุด49ดอลลาร์23เซนต์ทองคำทองคำลงนะก็มันมีข่าวดีเรื่องฝั่งฝรั่งเศสอะค่ะก็เลยไปปิดอยู่ที่1,277ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์นะคะมาดูค่าเงินบาทค่าเงินบาทเช้าวันนี้อะนิ่งๆทรงอะ34บาท34สตางค์เนี่ยเป็นอย่างนี้มาประมาณสักเนี่ยทรงมาหลายวันแล้วนะคะคุณผู้ชมนะไม่ค่อยเคลื่อนไหวไปไหนสักเท่าไหร่เลยนะคะอะทีนี้นั่นคือเป็นปัจจัยทั้งหมดนะที่เกริ่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงนะคะมาฟังความคิดเห็นของนักวิเคราะห์กันดีกว่านะคะกับทางด้านของคุณอดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์ฮิรัญกุลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินะคะคุณแบงค์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ลุ้นอีกละคือเมื่อวานบ้านเราอินดี้มากเลยเนาะคนอื่นเขาเขียวกันหมดเราทุกวันลุ้นทุกวันดันลบแล้ววันนี้เนี่ยถ้าทางจะเปิดบวกแต่เราก็ไม่แน่ใจไงเพราะตอนนี้ถ้าทางจะเปิดมาใกล้1570หลายๆสำนักเขาก็บอกว่าแนวต้านอยู่1570มันอีกนิดเดียวจะ1570วันนี้คุณแบงค์ประเมินสถานการณ์ยังไงกันบ้างคะคือดาวโจนส์บวกเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะฮะพวกยุโรปเนี่ยบวกเยอะเลยนะฮะ 2% บ้างถ้าเกิดเป็นตัวฝรั่งเศสเองเนี่ย 4% กว่านะครับก็บอกว่าคลายความกังวล นะแต่ว่าสุดท้ายก็คือต้องไปดูวันที่7อีกทีนึงที่จะมีการเลือกตั้งรอบ2นะครับผมมองว่าวันนี้ยังไงก็น่าจะรีบาวก่อนนะเมื่อวานเราอินดี้ไปแล้วนะวันนี้น่าจะเริ่มตามคนอื่นเขาได้บ้างแต่ทีนี้ถามว่าจะตามได้เยอะแค่ไหนจะบวกได้เยอะแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่าอาจจะยังบวกได้ไม่เยอะนะก็ดูไว้ประมาณ1572บวกลบแถวนั้นก่อนนะครับแค่นั้นเองประเด็นคืออย่างนี้คือในประเทศเราเนี่ยจริงงบที่ประกาศออกมาเนี่ยจริงเป็นกลุ่มแบงก์ส่วนใหญ่ะนะฮะแต่ว่าออกมานี่ต้องยอมรับอย่างนึงนะงบเนี่ยกำไรออกมาเนี่ยจริงๆไม่ต่างกับที่คาดเท่าไหร่หรอกอนะฮะแต่ตัวที่กังวลคือไอ้ตัว NPL อะ่ะนะฮะ NPL มันยังแบบมันยังเยอะอยู่นะซึ่งมันสวนทางกับไตรมาส4ไตรมาส4เนี่ย NPL มันเริ่มส่งสัญญาณบอกเอ้ยมันดีขึ้นนี่นาะนะฮะพอมาไตรมาส1ดีขึ้นไปอีกอันนี้ก็เลยทำให้กังวลฮะว่าเอ๊ะเศรษฐกิจเองเนี่ยการบริโภคเองก็ดูเหมือนว่ามันฟื้นช้ากว่าที่คิดนะนะครับการลงทุนก็ช้าอย่างนี้เนี่ย NPL มันอาจจะดีขึ้นช้ากว่าที่คิดด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่กดดันกลุ่มธนาคารซึ่งเป็นหุ้นใหญ่นะก็เมื่อวานก็เห็นแหละธนาคารก็แดงๆกันหลายตัวเลยทีเดียวแรงขายหนาแน่นค่ะถ้างั้นวันนี้แนวต้านหลักๆ1572แนวรับล่ะคะแนวรับ1564 1564อันนี้เป็นเส้นค่าเฉลี่ย3เดือนโอ้เมื่อวานนี้ก็1564แหละมันคือมันยืนได้แต่ว่าผมก็เสียวนะวันนี้เพราะงั้นวันนี้ดูเสียวมากกว่า คุณแบงค์วันนี้ดูเสียวเนาะก็ไม่อยากให้หลุดเลยเถ้าหลุดนี่มันอาจจะต้องกลับไปแบบใช้เวลาค่ะครับทีนี้ขอดูตัวฟิวเจอร์สนิดหนึ่ง S50M17 คือเมื่อวานนี้ขอเป็นความรู้หน่อยค่ะมีความสงสัยมากคือมันใกล้กับตัวอ้างอิงก็คือ Z50 มากทำไมมันเกิดอะไรกันขึ้นแล้วอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรพอมันมีความใกล้กันเนี่ยบางทีเท่ากันก็มีคือจริงๆโดยปกติเนี่ยฟิวเจอร์มันน่าจะสูงกว่านะฮะทีนี้ตัวที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าหนึ่งคือตัวนี้มันใกล้นะฮะมันหมดอายุเดือนมิถุนาคือเดือนหน้าเลยแค่เดือนเดียวนะครับถ้าแวลูอันนี้เราเอาเข้าพฤษภาเลยเนาะอีกสองเดือนมันก็เดือนเดียวแหละเพราะนี่เดือนสุดสัปดาห์สุดท้ายของเมษาละพฤษภามิถุนาสองเดือน
ทีนี้เวลาเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะครับข้อแรกดอกเบี้ยต่ำอยู่แล้วนะครับ อีกประเด็นหนึ่งคือมันมีดอกเบี้ยก็จริงดอกเบี้ยต่ำแต่ว่ามันโดนชดเชยด้วยเงินปันผลด้วยที่จะเอ็กดีกันนะครับมันก็เลยออกมาแล้วเบสิสก็เลยดูแบบน้อยสักนิดหนึ่งฮะเพราะฉะนั้นก็อย่างนี้เนี่ยวันนี้ประเมินกรอบแนวรับแนวต้านตัวฟิวเจอร์สยังไงอะคะฟิวเจอร์เนี่ยผมมองอย่างนี้นะฮะจริงฟิวเจอร์ตอนนี้ช็อตดูได้เปรียบนะนะฮะดูจากไม่ว่าจะเป็นกราฟเดลี่กราฟวีคลี่เนี่ยมันจริงมันบ่งชี้ไปว่ามีโอกาสลงค่ะนะครับแต่ว่าเวลารีบาวเนี่ยถามว่ารีบาวได้สักเท่าไหร่ก็ด้านบนผมมองไว้ประมาณสัก996ค่ะนะฮะแถวๆนี้เนี่ยจริงๆไม่ผ่านหน้าช็อตนะ996เป็นหลักคือถ้าเกิดใครแบบไม่มีโพซิชันบอกเอ๊ะเล่นอะไรดีผมมองว่าถ้ารีบาวมา996ค่ะเป็นหน้าช็อตนะฮะแล้วก็อาจจะมี stop loss นิดนึงนะฮะก็ตั้งไว้ก็998 998 stop loss 1,000 เนี่ยก็โดนไม่เยอะครับแล้วก็แนวรับล่ะคะด้านล่างถ้าเกิดจะลงกันจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนะผมมองว่าลงกันจริงๆเนี่ยลงได้ประมาณสัก970โอ้โห980โอ้970กว่าจุด980คือไม่มีโพซิชั่นรอรีบาวด์ถ้ามีลองอยู่ต้องลุ้นฮะ996ต้องเบรกให้ได้ค่ะครับหรือไม่ก็ตั้งเผื่อใจไว้ที่996ไปปิดที่996ปิดได้สูงหน่อย อ่ะวันนี้รอลุ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ดูท่าทางอ้าวเมื่อกี้เหมือนกับจะเปิด1567ตอนนี้ลดย่อลงมา1566แล้วนะอันนี้ PO ก่อนนะดูท่าทางก่อนนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็วันนี้ลุ้นหน่อยแล้วกัน1572เป็นแนวต้านนิดเดียวเองแล้ว1564อย่าให้หลุดด้วยนะแคบๆแต่ต้องระวังด้านล่างค่ะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยหุ้นแนะนำวันนี้แนะนำเป็นตัวไหนคะผมขอเป็นกลุ่มปิโตลงกลั่นละกันนะครับใครๆก็แนะนำหุ้นต่อกลุ่มนี้นะตอนนี้มันคือแบงค์เนี่ยตอนนี้ต้องหลบไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขา นะครับก็ดูลงกลั่นที่คิดว่างบน่าจะโอเคละกันนะครับก็ดู PTGC นะตัวนี้ทุกคนก็แนะนำนะเนี่ย วันนี้คุณแบงค์ว่ายังไง PTGC ให้ราคาเหมาะสมเท่าไหร่คะก็ถ้าพื้นฐานเนี่ย84ค่ะนะครับถ้าสั้นๆเนี่ยมันมีจริงๆมันมีไฮเดิมที่74.50 นะคือถ้าผ่านไอ้ตัวแนวต้านตรงนี้ไปได้เนี่ยจริงๆถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะดีค่ะนะฮะเราจะลุ้นไปแถวๆ76.50 77 บาทได้โอเคนะประเด็นตรงไปตรงมาครับก็คืองบดีสเปรดปีโตดีนะครับแล้วก็มีการซื้อธุรกิจของพอพิลีนของตัวปตท.เข้ามาเสริมทัพด้วยนะฮะกำไรก็โตได้ 30% ปีนี้ค่ะก็เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มี74.25 นี่รับได้เลยนะคะหรือว่าจะรอให้ลุ้นผ่าน 74.50 ไปได้ก่อนแล้วค่อย follow จะรับก็รับได้นะหรือถ้าเกิดจะเบรกก็คิดว่าน่าจะทำได้นะค่ะนะครับโอเคก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะรับตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะรอเบรก 74.50 ก่อนก็ได้แนวต้านไม่ต่างมากค่ะแนวต้านถัดไปที่คุณแบงค์ให้ไว้ก็คือ 76.50 แล้วก็ 77 บาทนะคะราคาเหมาะสมอยู่ที่ 84 บาทด้วยกันนะคะเดี๋ยวให้คุณแบงค์พักแป๊บหนึ่งพักแป๊บเดียวนะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคุณแบงค์ดื่มน้ำก่อนนะขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะคุณผู้ชมเช้าวันนี้เนี่ยหลายท่านที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายกันมาได้ปอมเคยเห็นนะเวลาที่เขาเข้ามาดูไลฟ์ค่ะเขากดหัวใจรัวๆได้เนาะใครกดหัวใจรัวๆกดไลค์รัวๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมไม่ต้องกดครั้งเดียวกดได้หลายๆครั้งเลยนะเพิ่งรู้เหมือนกันเคยไปดูคนอื่นเขาไลฟ์ไปลองกดเล่นดูใช้ได้นะคุณผู้ชมก็ถูกใจชอบใจกดได้เรื่อยๆนะคะทีนี้ทักทายคุณผู้ชมนะคะคุณวันเพ็ญสวัสดีค่ะคุณปุ๋ยบอกว่ามาตามนัดนะคะคุณปังคุงบอกว่าวันอังคารขอเขียวๆทั้งวันปอมก็ไม่โอ้ใครกดมาให้เนี่ยเต็มไปหมดเลยขอบคุณมากค่ะปอมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยฟังจากคุณแบงค์แล้วก็ตุ้มต่ำๆเลยตอนนี้เลยไม่กล้าเปิดโพซิชันอะไรเลยเดี๋ยวรอดูมันเปิดตลาดก่อนนะแล้วก็คุณเปิดโลกมงคลขอบคุณนะคะเงินทองไหลมาเทมากันทุกท่านเลยอวยพรทุกเช้าเลยนะคะคุณไพฑูรย์นะคะบอกว่าสวัสดีแล้วก็แชร์ให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากค่ะคุณนริศสวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีคุณพิมพ์สิริก็แชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะคุณเอ๋แล้วก็ยังมีคุณวรวรรณคุณโคนันคุณสุดารัตน์คุณมอร์นิ่งมอนคุณจริยานะคะแล้วก็คุณสุริดวงขอบคุณมากนะคะคุณสุริดวงนี่คือคุณสุริดวงบอกว่า
ตอนที่สัมมนาเนี่ยไปเจอกันด้วยได้คุยกันด้วยนะคะคุณเอ๋ก็เจอคุยกันด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะน้อยใจทักทุกคนใครมาทักเราก็ทักกลับเหมือนกันนะคะคุณมัทรสสวัสดีค่ะคุณสุรีพรนะคะสวัสดีค่ะหลายๆท่านก็เข้ามากันแล้วเนาะก็ส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้นักวิเคราะห์คือทางด้านคุณแบงค์นะคะคุณอดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์ฮิรัญกุลจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติวันนี้คุณแบงค์เนี่ยก็ให้แนวรับเดี๋ยวย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึง1564อย่าให้หลุดก็ขออย่าให้หลุดแล้วก็1572เป็นแนวต้านแคบมากๆเลยกรอบนะคุณผู้ชมแล้วก็สำหรับในแง่ของตัว Set 50 Future S50 M17 นะคะวันนี้คุณแบงค์บอกว่าช็อตน่าจะได้เปรียบมากกว่านะก็บอกว่าให้ไปเปิดช็อตเนี่ยตอนที่996นะคะแล้วก็ Stop Loss ที่998แล้วก็1000นะคะส่วนด้านล่างเนี่ย976ถึง980เลยนะแล้วก็หุ้นแนะนำวันนี้ค่ะก็คือ PTTGC นะคะงบดีสเปรดปิโตดีแล้วก็ซื้อธุรกิจบริษัทลูกของปตท.มาด้วยนะคะก็ราคาเหมาะสมอยู่ให้ไว้ที่84บาทนะคะส่วนจะรับเนี่ยจะรับราคานี้ก็ได้74.25 บาทนะคะหรือว่าจะรอรอเบรก74.50 บาทแนวต้าน76.50 บาทแล้วก็77 บาทนะคะตัวนี้เป็นตัวแนะนำวันนี้นะคะอ่ะกลับมาที่คุณแบงค์กันคุณแบงค์คะครับค่ะคุณแบงค์เตรียมน้ำไว้ข้างๆแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วฮะ อ่ะตอนนี้คำถามก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะคะตลาดยังไม่เปิดงั้นเราถามก่อนแล้วกันท่านแรกถามถึงตัวการบินไทยนะคะบอกว่าตัวนี้ยังไม่มีรับดีไหมบินไทยเหรอไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะนะฮะจริงๆมันหนึ่งมันได้เรื่องจริงๆมันได้เรื่องน้ำมันที่มันอาจจะย่อลงมาในช่วงนี้นะแต่จริงๆผมมองว่าเป็นธุรกิจที่เล่นยากค่ะนะครับหนึ่งเราต้องดูน้ำมันสองคือการแข่งขันก็สูงมากค่ะนะครับคือถ้าชอบเนี่ยผมไปชอบตัวพวก AAV อะไรมากกว่านะการบินไทยก็ไม่แนะนำค่ะถ้าจะเล่นก็เล่นได้สั้นๆแค่นั้นเองครับค่ะถ้างั้นไปดู AAV เขาว่าคุณแบงค์ชอบมากกว่าแต่การบินไทยถ้าเกิดจะเล่นนะแนวต้านก็อยู่ประมาณสัก17.80-18 บาทก็คือรับตรงเนี้ยก็แถวๆเนี้ยตามจังหวะรีบาวของตลาดนะครับ okay. ส่วน AAV เนี่ยจริงๆถ้าเกิดมองจากชาร์ตจริงก็ไม่ได้ดีไปกว่าการบินไทยนะ แต่พื้นฐานเนี่ยชอบมากกว่า นะครับถ้าข้างตัว AAV จริงๆใกล้แนวรับนะแนวรับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก6.05 บาทนะครับด้านบนเนี่ยถ้าเกิดจะเล่นจริงก็ดู6.30 บาทแล้วก็ประมาณ6.50 บาทค่ะแถวนี้โอเค6.30 บาทถึง6.50 บาทตลาดเปิดแล้วเอาแวะมาดูหน่อยบวกนะบวกตามที่เห็นนะตอนที่มัน PO ก็ตอนนี้ล่าสุด 1,568.31 จุดนะคะบวกไป 3.65 จุดหรือว่า 0.23% เวลาเปิดบวกเนี้ยเสียวๆไงไม่รู้ไม่ค่อยมั่นใจเลยเมื่อวานนี้ก็เปิดบวกงี้นะหลังจากนั้นก็ย่อเอาดูไปก่อนแล้วกันวันนี้ขอดูก่อนนะอ่ะมาต่อกันนะคะสำหรับ SNC ค่ะอยากจะถือ 3-6 เดือนค่ะตัวนี้ ยังไม่มีเดือนนี้ต้องดูพื้นฐานประกอบนะแต่ประเด็นไม่ได้ทำนะฮะแต่ดูชาร์ตได้นะเขาย่อลงมาเนี่ยจริงๆใกล้แนวรับหลัก200วัน15.30-15.40 บาทนะฮะแถวนี้ก็ลุ้นได้นะครับแต่รีบาวรอบนี้อาจจะลุ้นได้แค่16บาทก่อนค่ะนะครับก็รอซื้อแนวรับครับ SNC ซื้อแนวรับประมาณ10เท่าไหร่นะคะ16เอ้ย15.30 15.40 บาทโอเคอีกท่านหนึ่งนะคะถามถึงตัวอมตะกับโรจนะ2ตัวนี้เนี่ยถ้าอยากจะเล่นสะสมไปเรื่อยๆสะสมตัวไหนดีคะอมตะจริงๆเราก็แนะนำซื้อนะอนะครับเราให้พื้นฐานเนี่ยเดี๋ยวนะพื้นฐานเราให้20บาทนะครับเราก็มองว่าตัวยอดขายที่ดินเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วจริงๆอมตะเนี่ยมีตัวอมตะ V ด้วยนะถือหุ้นอมตะเวียดนามอยู่ซึ่งอันนั้นเนี่ยโตดีนะครับเพราะฉะนั้นอมตะเนี่ยจะซื้อก็ซื้อได้นะกราฟเองก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับชัดเจนนะฮะใช้เวอัพขึ้นไปดูด้านบนเนี่ยถ้าเกิดเอาเทคนิคมาประกอบด้วยเนี่ยนะฮะพื้นฐานเรา20แต่ถ้าเกิดเอาเทคนิคประกอบก็ประมาณ19ก่อนค่ะแนวรับก็อยู่ที่ประมาณสัก16.70 บาทนะครับส่วนโรจนะเนี่ย
เปิดรถชนะไม่ได้ตามทางพื้นฐานแต่ว่าดูจากแนวโน้มเองก็ดีเหมือนกันนะคล้ายๆกันอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะฮะดูสั้นๆเนี่ยรถชนะเพลินก็ขึ้นมาแรงวันสองวันนี้นะอาจจะดู5.85ก่อนนะครับอันนี้เป็นแนวต้านแล้วก็ถ้าเบรกไปได้ก็มี5.85-5.90นะครับหรือ6 ถัดไปก็ 6.35เล่นได้ทั้งคู่ค่ะโอเคได้ทั้งคู่นะต่อมาค่ะ D-Tag ยังไม่มีค่ะตัวนี้ตอนนี้42.25งบไม่ค่อยดีนะจริงๆแล้วต่ำคาดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูจากตัวคอนเซนซัสเนี่ยปรับกำไรลงกันนะครับเพราะนั้นถ้ายังไม่มีผมไม่แนะนำนะแต่ว่าถ้าเกิดมีอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงก็แนวรับเนี่ยอยู่11.50ไม่ควรหลุดนะครับแนวต้านรอบนี้คิดว่าผ่าน44ยากนะฮะข้างบนก็จะมี44 บาทค่ะโอเคอ่ะต่อมานะคะ SMIT ค่ะสหมิตรอยากจะเข้าค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้5.45เขาโดดมาหลายวันแล้วเหมือนกันนะฮะวันนี้ก็เปิดเข้าด้วยนะครับเดี๋ยวนะวันนี้เปิดแก๊ปขึ้นมาด้วย5.45บนกระดานตรงนี้ก็ใกล้แนวต้านนะถ้าเกิดเอากันจริงๆแนวต้านเขาจะมีแถวเดี๋ยวนะประมาณ5.80ค่ะแถวๆนี้ลุ้นเท่านี้ก่อนแล้วกันค่ะก็ขึ้นมาเร็วกันรับตรงนี้แล้วก็5.80เป็นแนวต้านเผื่อเอาไว้จะต้องหนีนี่แหละค่ะคือถ้าหนีเนี่ยแนวหนีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก5.10ตังค์นะฮะ5.10หนีโอเค5.10-5.15ค่ะไม่ควรหลุดตรงนี้ตัวต่อมานะคะปูนซีเมนต์ไทยค่ะต้นทุน539 บาทตอนนี้542 บาทกำไรอยู่จะต้านเท่าไหร่ดีคะเขาก็ปูนซีเมนต์นี่เราคิดว่างบดีนะจะประกาศวันสองวันนี้ละพื้นฐานใน5.80นะครับถ้าเกิดเราดู580 580เบลอเมื่อกี้5บาทตัวเมื่อกี้ก็รอบนี้เนี่ยไม่หลุดแนวรับระยะสั้นๆเลยนะสำหรับสยามซีเมนต์เนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดวันนี้เนี่ยแนวรับก็อยู่ที่ประมาณ538นะส่วนด้านบนเนี่ยดู552ก่อนนะครับซื้อได้นะฮะหรือถ้ามีอยู่ก็ถือต่อลุ้นงบคิดว่าน่าจะออกมาดีโอเค552เป็นแนวต้านเนาะแล้วก็อย่าให้หลุด538เพราะเอิญเขามีต้นทุน539ไปต้นทุนโอเคเลยต่อมาค่ะ Big Camera ต้นทุน5.10ค่ะตอนนี้4.92ทำยังไงดีคะไหลลงมาเรื่อยๆเลยนะค่อยๆมานะตอนนี้มันหลุด200วันมานิดหน่อยนะนะฮะก็ถ้าเกิดเอาว่ากันตามเนื้อผ้าก็คือเทคนิคดูไม่ค่อยงามเท่าไหร่ละนะฮะจะมีจุดวัดใจอีกทีนึงก็คือ7.46ห้ามหลุดนะฮะด้านบนมี5.05นะถ้ายังไม่มีเนี่ยจริงๆตรงนี้ยังไม่มีสัญญาณฟื้นอะไรนะฮะมีแค่แบบใกล้แนวรับแค่นั้นเองนะครับไม่มีไม่ซื้อแต่ถ้าเกิดมีอยู่แล้วถ้าเกิดจะลุ้นเนี่ยถือลุ้นหรือว่าจะเฉลี่ยเนี่ยต้องไปเฉลี่ยแถวๆ4.70ไปปลายหรือไม่4.80ต้นค่ะฮะ4.70นะลุ้นแค่นั้นเองแต่ต้นทุนตั้ง5.10เลยอ่ะ5.10นี่อันนี้ต้องบอกว่าต้องใช้มันต้องมีจังหวะดีก่อนนะตอนนี้ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นมีจังหวะก็ถัว4.70ไปก่อนได้ไหมคือถ้าถัว4.70ก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะตอนนี้มัน4.90ไปถัวข้างล่างนี่ลงไปได้อีก10 บาทนะฮะแต่ต้องเรียนอย่างนี้คือดูแบบนี้มันก็ยังไม่มีสัญญาณฟื้นนะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีสัญญาณฟื้นแบบนี้ผมก็ต้องแบบมองว่าเออมันยังมีจังหวะลงได้อีกอ่ะค่ะแล้วอย่างนี้ควรจะหนีเลยได้ไหมหรือว่าอย่าง4.70เป็นหนีตรงนั้นคือผมมองว่าสมมุติถ้าเกิดแบบไม่อยากจะเพิ่ม position เนี่ยก็คือช็อตอะเกนสปอร์ตไปบางส่วนค่ะแล้วแถวๆนี้นะอาจจะครึ่งนึงถ้ามันลงเราก็ไปซื้อเฉลี่ยตรง4.80นะฮะลดต้นทุนลงมาครับโอเคตัวต่อมานะคะตัวอามานะค่ะอามานะต้นทุน2.23ตอนนี้2.12จริงๆก็เป็นไซด์เวย์อัพนะฮะมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็
คิดว่ายังก็ยังเลื้อยขึ้นได้นะครับด้านบนดู2.50 บาทนะอันนี้เป็นแนวต้านไฮเดิมนะครับแต่ว่าตัวนี้นี่เวลาดูนี่เขาจะเล่นยากเหมือนกันนะคือขึ้นมาปื๊ดแล้วก็นิ่งขึ้นปื๊ดแล้วก็นิ่งนะครับแนวรับเนี่ยถ้าดูตรงนี้ก็ประมาณสักบาทประมาณ2 บาทอะนะครับถ้าเกิดจะซื้อแถวแถวนี้นะข้างบนก็2.50 บาทถ้าเกิดหลุดบาท98ถอยก่อนบาท98ถอยโอเคเพราะต้นทุนเขา2.23 บาทครับก็ถือไปก่อนเนาะรุ่นให้ได้2.50 บาทคือไปซื้อตอนที่โมเมนตัมมันกำลังดีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคือเวลามันดีอย่างเงี้ยเราซื้ออะไรต้องแบ่งเป็นไม้ๆนิดนึงเหมือนกันค่ะว่า2.23 บาทนี่หมายถึงกำลังไล่เลยนะฮะไล่ราคานะโอเคอ่ะ S ค่ะสิงห์เอสเตทยังไม่มีค่ะตอนนี้5.10 บาทรับได้ไหมคะดูแข็งกว่าตลาดแล้วแข็งกว่าหุ้นตัวอื่นๆด้วยนะแต่อันนี้ไม่มีข้อมูลพื้นฐานมาประกอบค่ะถ้าเกิดมีก็คือเล่นไปเนี่ยข้างบนมี5.50 บาทรออยู่ค่ะนะแต่เวลาขึ้นมาแรงๆอย่างเงี้ยผมอยากให้ต่อรองราคานะคือซื้อไม่ต้องซื้อแบบไม้เดียวจบนะทยอยซื้อนิดหนึ่งฮะเพราะว่าถ้าเกิดจะย่อจริงๆเนี่ย4.90 บาทก็ยังมีโอกาสให้ซื้อได้นะคือโมเมนตัมมาดีแหละนะฮะข้างบน5.50 บาทก็มีรอแต่ถ้าเกิดซื้อไปก็เหมือนอาจกลัวเหมือนแบบเมื่อกี้ค่ะมันนะคือซื้อตอนที่เขาไล่กันนะฮะแล้วถ้าเกิดเราซื้อกันไม้เดียวเนี่ยพอโดนปั๊บเราเฉลี่ยไม่ได้ค่ะอันนี้เราก็ค่อยๆซื้อเอาค่ะรอสัก4.90 บาทด้วยก็ประมาณ5 บาทบวกลบแถวๆนั้นก็ค่อยๆซื้อได้ค่ะค่อยๆแบ่งเป็นไม้ๆไปเนาะซินเทคค่ะซินเทค4.50 บาทเป็นต้นทุนตอนนี้4.48 บาทใกล้ๆกันมากเลยวันนะต้องลงเด่นแล้วฮะตรงนี้นะครับเด้งได้มี4.60 บาทค่ะหรือ4.80 บาทแต่อันนี้นี่จุดวัดใจเหมือนกันแถวนี้4.40 บาทหลุดเลิก 4.40 หนีนะคะนะรับเหมาอ่อนกว่าตลาดนะครับช่วงนี ต่อมาค่ะ G-cap เมื่อวานแรงมากวันนี้แรงต่อแรงต่อนะมาเรื่อยๆนะฮะสงสัยรถเกษตรกรรถเกษตรนี่ช่วงนี้ขายดีนะฮะจริงๆคือมันเป็นช่วงเก็บเกี่ยวจริงไตรมาส4ไตรมาส1นะครับเพราะฉะนั้นไตรมาส4ไตรมาส1เขาก็น่าจะมียอดที่ดีขึ้นนะถ้าเกิดว่ากันตามซีซันนอลนะฮะทีนี้เบรกไปแล้วเนี่ยจริงๆถือว่าทำได้สวยนะนะครับแล้วก็จังหวะขึ้นไปเนี่ยจริงมีแถวๆ4 บาทรออยู่นะครับคือถ้ายังไม่มีรับตรงเนี้ยพอไหวไหมคะข้างบนมันมี4บาทรออยู่นะฮะแต่ทีนี้มันขึ้นมาหลายวันมีเปิดแก็บอีกต่างหากนะคือถ้าเกิดคนแบบไม่อยากไล่หุ้นเนี่ยก็มี3.40 บาทอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดจะซื้อตรงนี้ลุ้นไป4บาทก็ซื้อไปก่อน 30-40% ของที่อยากซื้อค่ะนะครับแบ่งคือไม่ต้องลุ้นแบบไม่ต้องไปลุ้นสุดแบบสุดตัวค่ะครับแบ่งไปตรงนี้นิดนึงแล้วก็พอย่อ3.40 บาทก็รับอีกไม้นึงแล้วก็ไปลุ้น4บาทต่อนะคะอีกท่านนึงถามถึงตัว A-cap A-cap ต้นทุน24.50 บาท A-cap เขามี X นี่ใช่เขามี X เมื่อวันก่อนเปิดลงมาเนี่ยใช่ไหมฮะแต่ว่ากราฟที่ดูมันเขาไม่ได้ adjust ตัวพวกวอร์แรนต์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นมันเลยทรงมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทีนี้แนวรับมันมี19.30 บาท19.20 บาทนะค่ะจะดูแถวๆนั้นนะครับเป็นจุดรับนะฮะสำหรับตัว A-cap ครับตัวธุรกิจจริงๆก็PE สูงแต่ก็เป็นหุ้นไฮโกรทนะครับทำธุรกิจพวกปล่อยสินเชื่อะนะฮะสินเชื่อรายใหญ่ครับแต่ต้นทุน24.50 บาทนี่นะสิคะรับเพิ่มก็คือต้องรอแนวรับแหละนะฮะเพราะเขาเอ็กไปนี่คือต้นทุน24กว่าแต่มันมีวอลเลนเข้ามาด้วยนะเขาคงได้วอลเลนไปแล้วล่ะใช่ไหมค่ะก็ย่อลงมา19.3 19.2ก็รับเพิ่มไปนะคะครับแนวโน้มยาวๆยังไม่ได้เสียหายนะTrue Corporation ต้นทุน6.69 บาทค่ะสื่อสารเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยชอบนะค่ะเพราะว่าแข่งขันกันแรงสักนิดหนึ่งนะครับตัว True เนี่ยเทคนิคไม่ได้สวยเท่าไหร่นะเพราะว่าหลุดแนวรับแบบจริงๆเขาต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่อยู่มีแต่แนวต้านน่ะ
นะฮะแนวรับเนี่ยจะมี6.30 6.15นะครับข้างบนเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ทะลุ6.80ก็ยังอยู่ในแนวโน้มที่เป็นไซด์เวย์ดาวอยู่นะครับอันนี้มีหุ้นอยู่ป่ะใช่6.69ตีซะว่า6.69ผมมองว่าถ้าเกิดขึ้นมีจังหวะรีบาวตามตลาดบ้าง6.70 6.75ก็น่าออกก่อนค่ะครับโอเคอ่ะท่านต่อมานะคะตัวบิ๊กถามไปแล้วนะคะคุณผู้ชมต้นทุนใกล้เคียงกันเลย PTTGC เบรกไปแล้วนะฮะดู PTTGC เนาะคุณผู้ชมถ้ารับตั้งแต่ต้นรายการซึ่งเราบอกก่อนที่ตลาดจะเปิดนะเป็นหุ้นแนะนำวันนี้ก็ถ้าใครทันก็โชคดียินดีด้วยเบรกเลยรีบพูดเลยฮะเวลาไม่เบรกก็ไม่พูดตัวต่อมานะคะสยามแก๊สค่ะสยามแก๊สยังไม่มีค่ะก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะดีนะแต่ว่าวันสองวันนี้ดูอ่อนลงมาอีกแล้วนะฮะไซด์เวย์อะครับนะฮะเหมือนเป็น range trade นะครับด้านล่าง12.40ด้านบนขึ้นไป13.40ขายค่ะนะครับก็เล่นในกรอบนี้แล้วกันฮะโอเค12.40ถึง13.40นะคะท่านต่อมา Synnex ค่ะ Synnex ต้นทุน10.10ค่ะตอนนี้9.90ไซด์เวย์อยู่เนี่ยนะต้นทุน10.10เซนเน็กซ์ประเทศไทยสร้างฐานอยู่นะฮะค่ะแนวโน้มจริงก็ไม่ได้เสียอะไรนะเพราะมันจริงๆเขาพักฐานลงมาจาก12มา9มา8กว่าด้วยแล้วตอนนี้ก็สร้างฐานใหม่รอบหนึ่งนะฮะไม่ได้เสียหายยังคิดว่ายังขึ้นได้นะครับด้านล่าง9.60ข้างบนจริงจะขึ้นไปไฮเดิม12.20ก็ยังทำได้ฉันก็รอไปก่อนเนาะครับจริงๆถ้าเกิดลากเป็นดาวเทรนลงมาจริงๆถือว่าเขาเริ่มมีสัญญาณเบรกแล้วนะค่ะนะฮะก็ลุ้นได้ครับค่ะTPI Polyene ยังไม่มีค่ะตอนนี้2.38โอ้ยรับได้ไหมดูไม่งามทุน2.38ยังไม่มีค่ะยังไม่มีบนกระดาน2.38ตรงนี้ต้องเด้งแล้วอ่ะถ้าไม่เด้งก็อย่าเพิ่งเล่นดีกว่านะ2.38เลสเซว่าสมมติถ้าเกิดอยากจะเล่นก็2.38ซื้อ2.34เป็น stop loss ไปค่ะฮะแล้วก็ต้านเท่าไหร่คะต้านเนี่ยดูได้ประมาณสัก2.50 2.52 2.50 2.52ผ่านยากก็ลุ้นนะตัวนี้ผ่านยากตัวต่อมานะคะ PL อะไรนะฮะพัทรลีซิ่งค่ะ อยากบอกว่าน่าเข้าไหมอยากจะเก็งกำไรระยะสั้นๆครับธุรกิจนี้เขาปล่อยเช่าพวกรถยนต์นะซึ่งข้อดีก็คือว่าพวกราคารถมือสองตอนนี้เนี่ยมันใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจเขาก็ถือว่าดีขึ้นจะเห็นว่าไม่ว่าเป็นพัฒนาลีซิ่งเองก็ดีหรือว่าเคคายเองก็ดีทำธุรกิจเคคายกันเนี่ยราคาหุ้นขึ้นหมดเลยนะฮะทีนี้แนวโน้มก็ยังขาขึ้นอยู่นะนะฮะไม่มีซื้อได้มีถือได้นะครับ5.30แนวต้านนะครับแนวรับดู4.84รับต้าน5.30นะคะคุณผู้ชมทักมาคุณปอมข้าม STA ขออภัย STA STA 18.85ขายหรือถือคะขึ้นไหวตามราคายางมากกว่าผลประกอบการนะฮะสำหรับตัว STA แนวรับเนี่ย17.80เส้น200วันนะครับแล้วก็ประมาณแล้วก็อีกทีหนึ่ง17 บาทเอาเป็นว่า17.80เนี่ยอย่าหลุดตรงนี้นะครับด้านบนตอนนี้ถ้าเกิดจะลุ้นกันจริงๆเนี่ยไปได้ประมาณใกล้20นะครับโอเคอย่าให้หลุด17.80นะคะท่านต่อมา Land and House ค่ะ Land and House ต้นทุน10.10จะเข้าเพิ่มได้ไหมคะตอนนี้10 บาทท้วนเก็บสะสมนะพื้นฐานใช้ได้นะเพราะว่างบไอ้ช่วงไตรมาส1เนี่ยปรากฏว่าก็ไม่คิดว่าบ้านจะขายดีแต่ว่าแลนเนี่ยจริงๆขายบ้านได้ค่อนข้างจะดีนะทั้งแนวดิ่งทั้งแนวลาบนะฮะก็พีเซลดีแล้วก็ปันผลจริงๆก็เกือบๆ 7% นะปีนี้เพราะนั้นดาวไซด์คิดว่าไม่เยอะนะครับสั้นๆเนี่ย
ทยอยสะสมแล้วถ้าเกิดจะแรงจริงผมว่าอาจจะต้องเบรก10.30 บาทไปก่อนค่ะนะตรงนั้นเป็นแนวต้านเขาแต่ถ้าเบรกไปได้น่าจะได้บิ๊กช็อตเหมือนกันโอเคนะพื้นฐานให้12ค่ะทยอยสะสมไปเรื่อยๆนะคะแล้วเบรก10.30 บาทไปได้ถ้าเกิดไม่เบรกก็ได้ปันผลนะอ๋อโอเคพื้นฐาน12บาทนะคะCPALL ต้นทุน60.75 บาทค่ะแนวโน้มตัวนี้65ถือต่อฮะโอเคเป็นค้าปลีกที่แข็งแรงที่สุดตอนนี้ค่ะนะฮะสั้นๆเนี่ยอาจจะต้องลุ้นเบรกประมาณ62ไปให้ได้นะแต่ถ้าเบรกไปได้เนี่ยข้างบนมีแถวๆ65รอค่ะนะครับกลุ่มค้าปลีกอาจจะเฉยๆแต่ว่าตัวนี้ดูแข็งแรงกว่าคนอื่นครับค่ะรอไปได้นะคะตัวต่อมา TKN เท่าแก่น้อยมี2ท่านถามมา TKN. ท่านนึงบอกว่าต้นทุน23.20 บาท แค่ได้ยินบ่นก็เหนื่อยแทนต้นทุน23.20 บาทอีกท่านนึงบอกว่าอยากจะเข้ายังไงดีคะ23.20 บาทนี้ซื้อได้ราคานะไม่รู้เพิ่งซื้อหรือว่าไปคือซื้อไปแล้วแล้ว30ไม่ขายนะแต่ว่าตรงนี้มันเส้น200วันน่ะนะครับถ้าเกิดจะลุ้นเด้งก็ต้องตรงนี้ละฮะนะครับดีตัวเนี่ยผมมองแถวๆ24 บาทต้นๆ นะ24 บาท 24 บาท 20 บาทหรือว่าเต็มที่ก็20-25 กลางๆนะครับรอบนี้ก็อย่าเพิ่งลุ้นคำโตๆนะฮะสำหรับเท่าแก่น้อยอาจจะคือธุรกิจมันก็ยังดีอ่ะนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเป็นธุรกิจที่ราคาสูงนะครับแล้วถ้าเกิดยังไม่มีเนี่ยรับได้ไหมคะไม่มีก็รับตรงนี้ได้นะฮะตั้ง stop loss เพราะว่าตรงนี้มันก็แนวรับแล้วอะค่ะนะฮะผมเอาเส้น200วันเป็น stop loss ไปเลยนะฮะก็คืออยู่แถว23 บาทได้เซว่าถ้า23 บาท 23.10 บาทเอาไม่อยู่เนี่ยไปก่อนโอเคนะว่าตรงนี้เรา23.30 บาทหล่นมาก็30 ตังค์ค่ะแต่พอไหวรับได้โอเค23 บาทนี้นะคะฮาน่าอยากจะเก็งกำไรหรือเล่นรอบดียังไม่มีค่ะเก็งกำไรไม่ใช่หุ้นเก็งกำไรนะจริงๆแล้วเป็นหุ้นเล่นเทรนด์มากกว่าเทรนด์ก็ยังเป็นขาขึ้นนะฮะค่ะนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดเงินบาทอ่อนมาในช่วงสักเดือนหน้าเนี่ยซึ่งเราคิดว่าน่าจะค่อยๆอ่อนได้นะก็น่าจะเล่นได้นะครับถ้าเกิดจะเอาสั้นๆรับ44.50 บาทนะครับขายก็บริเวณประมาณสัก47.50 บาทนะฮะเอาแก็บแถวๆนี้ก่อนครับ okay. แต่ถ้าเกิดเบรก47.50 บาทไปได้อันนี้ต้องถือนะค่ะนะครับยังไปได้อยู่โอเคถ้า47.50 บาทเบรกได้ถือต่อนะคะเซนเทลยังไม่มีค่ะยังไม่น่าสนใจค่ะคือกราฟจริงๆก็ไม่น่าสนใจนะแล้วตัวธุรกิจเองจริงๆก็โรงแรมในประเทศจริงก็ใช้ได้นะฮะแต่ว่าตัวโรงแรมในมาลดีฟเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเจอเรื่องของโอเวอร์สัปพลายเข้าไปค่ะนะครับถ้างั้นยังไม่แนะนำเนาะผ่านไปบ้านปู20.50 บาท ทุนไม่ใช่ละบอกว่าทุนเดิม20.90 บาทแล้วก็อยากจะรับตอนนี้ได้ไหมรับเพิ่มอีกได้ไหมรับเพิ่มอีกได้ไหมค่ะเอางี้เทคนิคเนี่ยจริงๆย่อลงมาก็ใกล้แนวรับค่ะนะฮะ20.20 บาทประมาณนี้นะฮะตัวคอนเซนซัสเนี่ยจริงๆผมไปดูตัวเลขนะประมาณการเนี่ยปรากฏว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยมีการปรับประมาณการกำไรของบ้านปูขึ้นเหมือนกันค่ะนะเพราะนั้นดูโมเมนตัมก็น่าจะใช้ได้นะครับถ้าไม่หลุด20.20 บาทตรงนี้ก็ซื้อไปก็ลุ้นขายแถวๆ21นะฮะ21.20 บาทโอเค21-21.20 บาทเท่าแก่น้อยเดี๋ยวย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงหลุด23 บาทหนีนะคะหนีก่อนค่ะอีกท่านนึงเขาต้นทุน22.80 บาทโอ้ได้ทุนดีนะถ้างั้น23 บาทหนีใช้ได้เลยกันกุลค่ะกันกุลคือบอกว่าลงมาแบบงงเออแต่วันนี้มันก็ขึ้นไปแต่มันลากลงมาโอ้โหมันเป็นแท่งแดงขึ้นไปไฮ4.90 บาทแล้วตอนแล้วก็ลงมา4.66 บาทวันนี้ขึ้นมา4.70 บาทคือมันวันนี้มันขึ้นไปเนี่ยเปิดมามันแนวต้านแล้วอะใกล้ๆอ่ะ4.94 บาทเนี่ยมันแนวต้านค่ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะผ่านยากนิดนึงทีนี้ลงมาเนี่ยถามว่าเออแล้วเท่าไหร่ซื้อดีจริง4.70 4.60
4เนี่ยแถวๆโซนนี้เป็นโซนที่พอซื้อได้นะเพราะถือเป็นแนวรับเขาค่ะในนั้นลงมาก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีค่ะนะครับก็ถ้ามีอยู่แล้วก็ยังถือได้ถือต่อไปต้านเท่าไหร่10.90 บาทเลยเหรอ10.90 บาทมันเป็นแนวต้านอ่ะนะครับด้านล่างก็เนี่ยอย่างที่บอก4.64 บาทค่ะถ้ายังไม่มีก็รับ4.64 บาทแล้วก็โซนนี้ก็ถือว่าแนวรับนะโอเคอ่ะ BTS ค่ะ8.49 บาทถือต่อไหมคะตอนนี้8.55 บาทเป็นหุ้นไซด์เวย์ผมมองอย่างนั้นนะคือจะลงก็อาจจะไม่ลงเพราะว่าเดี๋ยวมีข่าวพวกรถไฟฟ้าอะไรเข้ามาหรือว่าเพิ่มราคาตัวอะไรเดี๋ยวก็อาจจะมีแบบฟื้นขึ้นได้บ้างแต่ว่าภาพโดยรวม BTS ก็จะเป็นหุ้นที่โตไม่เยอะฮะค่ะนะครับต้องรอรถไฟฟ้าสายใหม่ๆซึ่งก็ใช้เวลา PE ก็ไม่ถูกนะครับแล้วก็ Dividend Yield ก็ไม่ได้สูงเหมือนเมื่อก่อนละค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าตัวนี้มันเป็นหุ้นไซด์เวย์อ่ะค่ะนะ8.00 บาทต้นๆ8.20 บาทซื้อข้างบนก็8.00 บาทปลายๆ8.70 บาท8.80 บาทก็ขายะนะฮะตอนนี้อยู่โซนใกล้ๆด้านบนนะผมก็คิดว่ายังไม่หรือโซนกลางๆก็ยังไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่ค่ะคือมีอยู่แล้วอ่ะ8ถ้ามีอยู่แล้วมันก็8.50 บาทคือถือไปมันก็ข้างบนไม่มากข้างล่างก็ไม่มากนะจริงสวิตชิ่งไปเป็นตัวอื่นคือจะเอายิวก็เอาหรือว่าจะเอาแบบเทรนก็เขาเลือกสักอย่างแต่ตัวนี้มันคือถือไปก็อัพไซด์ดาวไซด์ไม่เยอะนะฮะดิวิเดนก็ไม่เยอะก็พอขึ้นมาสัก8.80 บาทก็ขายไปก่อนแล้วก็สวิชไปตัวอื่นหรือยังไงมันจะขึ้นไหมเนี่ย8.80 บาทก็มันก็ต้องรอจังหวะของเขาอะนะฮะคือแต่ตอนนี้ถามว่ามีจังหวะไหมก็ยังไม่เห็นนะค่ะคุณผู้ชมแวะมาบอกว่า PTGC ตอนนี้ most active อันดับ1เลยทะลุแล้วนะ70เป้าหมาย76 50 77คุณผู้ชมใครรับเมื่อเช้านี้โชคดีมากเลยนะหมายความว่านั่นแหละ ก็นับว่าได้แล้วอ่ะ ใครไม่ฟังใครพลาดไปก็อดไปทันไหมเนี่ยตรงนี้ ทันไหมอ่ะ76 50 76 50เป็นแนวต้านถัดไปแล้วแต่ อีกท่านหนึ่งพูดถึงกันกุลที่บอกว่าวันนี้ลงมาเพราะว่า XD อ๋อได้ลงมาเยอะต่อมาค่ะ KTB ค่ะ KTB อยากจะรับค่ะใจเย็นๆนะแบงค์ตอนนี้เพราะว่า KTB นี่จริงๆถือว่าเป็นแบงค์ที่เห็น NPL เพิ่มเยอะนะก็พอประกาศงบปั๊บลงมาเลยบาทหนึ่งวันนั้นนะฮะนี่ก็ลงมาปั๊บแล้วก็เริ่มยืนๆแต่คิดว่าอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งดีกว่าค่ะนะฮะรอดีกว่าไม่รู้มีหรือไม่มี KTB ถ้าไม่มีผมกลุ่มแบงค์ถ้าเป็นแบงค์ใหญ่เนี่ยผมคิดว่ารอค่ะนะถ้าเกิดเป็นแบงค์แบบเล็กๆเนี่ยอย่าง Tisco หรือว่า KKP เนี่ยอันนี้ผมว่าใช้ได้นะค่ะเพราะว่า2ตัวนี้ NPL ไม่มีปัญหาแล้วก็งบจริงๆทั้ง2ตัวนี้ถือว่าดีกว่าที่คิดแล้วก็มีปันผลด้วยนะฮะ Tisco XD พรุ่งนี้ละ3.50 บาท KKP XD วันศุกร์4 บาทค่ะงั้น KTB อย่าเข้าไปเลยเนาะไม่เอาคุณผู้ชมยังติดใจกับ PTGC บอกว่า76บาทแผ่นก่อนเลยป่ะก็ให้แนวต้าน76.50 บาทแนวต้านถัดไป77 บาทแล้วแต่ตัดสินใจเอง ตัวต่อมานะคะJasmine เราถามแล้วยังไม่ได้ถาม Jasmine ยังไม่มีส่วนอีกท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน8.80 บาทค่ะพื้นฐานไม่คอมเมนต์นะฮะเพราะว่าคอมเมนต์ยากนะจริงพื้นฐานเราไม่ได้ให้ซื้อนะค่ะแต่หุ้นเขาก็แข็งตลอดเวลานะครับทำสามเหลี่ยมใหญ่ๆนะกรอบสามเหลี่ยมใหญ่ๆด้านบนเนี่ยไปได้9.20 บาทนะฮะด้านล่าง8.40 บาทตอนนี้ก็อยู่ในโซนเขาเรียกว่ากลางๆอ่ะนะฮะคือข้างบนข้างล่างมันพอๆกันก็คิดว่าถ้าเกิดไม่มีอยากซื้อเป็นผมคงรอแถวๆสัก8.50 บาทอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจะซื้อนะถ้ามีกลางๆก็เฉยๆรับ8.50 บาทถ้าต้นทุน8.80 บาทล่ะคะ8.80 บาทมันก็ข้างบนมันมี9.20 บาทอ่ะฮะในจังหวะที่เขาแกว่งขึ้นมันก็มี9.20 บาทรอแต่เวลาหุ้นที่เป็นแบบนี้จริงๆผมก็จะคิดว่าสวิตช์ออกค่ะเพราะว่ามันเล่นอยู่ในกรอบถ้าเกิดเราจะซื้อเราก็ควรจะซื้อในกรอบด้านล่างอยู่ในแบนล่างเงี้ยเราก็จะได้เปรียบนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนมันอยู่ในแบนกลางๆอ่ะนะหรือถ้ามีอยู่แล้วก็
ข้างล่างก็ไม่เยอะข้างบนก็ไม่เยอะนะก็ถือรอก็ได้หรือว่าจะสวิตชิ่งไปตัวอื่นที่มันเป็นเทรนด์แบบอัพเทรนด์อย่างเงี้ยก็ดีกว่าค่ะครับเซนเทลถามไปแล้วเนาะเมื่อกี้ยังไม่แนะนำนะฮะผ่านไปตัวต่อมา TTA 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 ยังไม่มีเอาไหมอ่ะเหนื่อยนะโค้งลงมาสักขนาดนี้ผมว่าพื้นฐานตอนนี้หาคนทำยากตัวนี้เขาทำหลายอย่างแล้วเกินนะฮะหาคนทำยากก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะดูค่าระวางได้ไหมหรือว่ายังไงก็จะดูรูอุปโภคบริโภคภายในประเทศกินเรื่องกินคือมันเหมือนมันเริ่มดูยากทีนี้เนี่ยเขาลงมาวันเมื่อวานเนี่ยมันแนวรับนะ8.90 บาทตรงนี้ถ้าเกิดจะเล่นมันก็เล่นได้มุกเดียวก็คือเล่นรีบาวค่ะนะฮะถามว่าได้เท่าไหร่ถ้าเกิดจะลุ้นตรงนี้ก็9.40 บาทเหมาะสำหรับคนที่แบบคือยังไงอะกล้าคัดนะค่ะคือถ้าเกิดเป็นคนที่คัดลอสไม่เป็นไม่แนะนำค่ะต้องกล้าคัดคัดเท่าไหร่คะคือถ้าเล่นก็เล่น9.40 บาทถ้าเกิดคัดก็คือหลุดโลเมื่อวานก็คัดฮะ8.90 บาทรับตรงนี้ลุ้น9.40 บาทแต่ถ้าไม่ไปหลุดเมื่อวานนี้8.90 บาทก็ถอยออกไปซะนะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องกล้าคัดน่ะถ้าเกิดบอกว่าคัดไม่เป็นบอกไม่อยากเล่นค่ะต้องคัดเป็นนะมีวินัยนะคะตัวนี้ Better World Green ค่ะต้นทุน2.28 บาทตอนนี้2.10 บาทหุ่นนิ่งมานานมากมันไซด์เวย์นะค่ะคือจริงๆลงไฟฟ้าเขาก็น่าคือเพลินผมไม่ได้ตามนะฮะก็เลยไม่แน่ใจว่าเขารันหรือยังค่ะแต่ถ้าดูอย่างเงี้ยก็คือเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่นะฮะแต่ตรงนี้นี่ถือว่าเป็นกรอบด้านล่างนะค่ะตรงนี้ก็คือ2.10 บาทนะฮะเล่นด้านบนเนี้ยก็2.26 บาทถึง2.30 บาทค่ะก็จะสามารถซื้อแถวๆเนี้ยแล้วก็รอจังหวะสวิงขึ้นพอไหวพื้นฐานก็ใช้ได้ครับค่ะต้องถัวป่ะคะเพราะต้นทุนก็เกือบใกล้2.30 บาทแล้วเนี่ยก็ซื้อถั่วได้ค่ะนะฮะจะดูแบบนี้โอเค CBG ค่ะคาราบาวยังไม่มีค่ะเข้าได้ไหมคะ CBG เหรอค่ะ64แนวรับแนวต้าน68 บาทไปปลายนะฮะถ้าเกิดผมคือถือว่าเริ่มยืนได้นะเริ่มยืนได้ก็แถวๆนี้ก็คือพื้นฐานไม่มีก็เลยพูดไม่เต็มปากนะครับไม่ได้คือทำแหละแต่ว่าไม่ได้อัปเดตมาสักระยะหนึ่งนะครับก็ดู68.50 บาทถ้าซื้อตรงนี้นะฮะก็ถือว่าซื้อได้แนวรับ64ถ้าหลุดคัดก่อนนะครับแต่คิดว่าน่าจะเริ่มตั้งหลักได้ค่ะโอเครับ64นะรอย่อก่อนเนาะต้าน68.50 บาทนะคะCPFต้นทุน26.25 บาทดูดีๆนะหยุดอยากจะเก็งกำไรค่ะอย่าเพิ่งเก็งแต่มีต้นทุนแล้ว26.25 บาทซื้อเมื่อวานก็ผมคิดว่าเล่นสั้นนะค่ะคือเล่นไปก็ประมาณ27 สลึงค่ะหรือว่าประมาณ27.50 บาทแล้วกันนะ27.50 บาทเอาแถวๆนี้ก่อนนะครับคือหลุดแนวรับทุกแนวเลยแล้วโอ้ยิ่งพูดยิ่งลงอ่ะถ้าเกิดหนีเท่าไหร่อะคะคือด้านล่างเนี่ยจริงๆคือหนีคืออยากให้ขึ้นไปก็ขายดีกว่าะนะครับหนีเท่าไหร่เนี่ยคือแนวรับมันไม่มีนะเพราะมันลงมาตลอดมันลงมาแล้วนะฮะทีนี้แนวรับถ้าเกิดจะดูมันก็ดูโลเดิมเมื่อวาน25.75นะต้านให้27.50 โดยประมาณก็อยากให้ขายแนวต้านค่ะนะครับมิ้นต์ยังไม่มีมิ้นต์เนี่ยจริงๆก็มีโรงแรมในมาลดีฟนะแต่เขาบอกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เริ่มนิ่งละนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ดีมากแต่โรงแรมในประเทศใช้ได้นะครับทีนี้มินเนี่ยเพิ่นเขาขึ้นมาก็เทสแนวต้านไม่ผ่านแถวๆ38-39นะครับสั้นๆก็ยังดีอยู่นะมีถือได้ถ้าไม่มีแถวๆ36กลางๆซื้อได้ค่ะนะครับ36โอเคแนวต้าน3839 3839แถวๆนี้ก่อนครับรับ36กลางๆนะคะส่วนพื้นฐานนี่เดี๋ยวนะพื้นฐานเนี่ยเราให้อยู่45นะ45นะครับเพราะคาดการณ์กำไรปีนี้น่าจะโตได้ประมาณสัก
กือบ 30% ค่ะครับโอเค iTel iTel บอกว่ายังไม่มีค่ะเข้าซื้อได้ไหมคะตอนนี้3อ้าวไม่ใช่ยังไม่โผล่ขึ้นมากราฟกราฟยังไม่ขึ้น iTel นี่10.10 บาทนะตอนนี้นะครับเป็นหุ้นก็ IPO มาปลายปีที่ปลายปีที่แล้วนะนะครับแล้วก็ขึ้นมาตลอดเลยนะฮะตอนนี้แนวรับก็อยู่9.80 บาท9.70 บาทนะครับด้านบนเนี่ยดู10.60 บาทถ้าเกิดเอาว่ากันตามกราฟเลยจริงๆก็คือจริงๆดูไม่ดีนะก็ยังดูเป็นการพักอยู่อ่ะค่ะนะครับยังไม่เอาไม่มีก็รอดีกว่าค่ะนะยังไม่ได้มีสัญญาณฟื้นอะไรแต่ถ้าฟื้นไปได้ก็คิดว่าไปได้ก็10.60 บาทค่ะนะโอเคเก้าบาทแปดสิบ9.70 บาทเป็นแนวรับนะคะแนวต้าน10.60 บาทแอดวานซ์อยากจะเก่งกำไรตัวนี้ทำไมต้องเก่งตัวนี้นะก็ถ้าเกิดพื้นฐานจริงๆเลยก็ต้องบอกว่าไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าหนึ่งก็คือกำไรยังคิดว่าหดตัวอยู่นะปีนี้แล้วก็ตัวปันผลที่เคยเยอะๆ 6-8% เนี่ยตอนนี้ก็ไม่น่าจะถึง5นะครับสำหรับตัวแอดวานซ์แต่กราฟเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสวยใช้ได้นะนี่ขนาด XD ไปแล้วนะนะครับดูแล้วมีโมเมนตัมบวกสามารถที่จะเล่นสั้นๆได้มี177.50 บาทนะครับหรือว่าถัดไปที่ประมาณ180ค่ะนะสำหรับตัวแอดวานก็รับตรงนี้เนาะเอาแนวรับไปด้วยดีกว่าเนาะรับเท่าไหร่แนวรับเนี่ยผมมองเอาเป็นว่าถ้าเกิดเดี๋ยวนะดูนิดนึงถ้าหลุด173ขายก่อนโอเคก็รับ173ไปด้วยเลยแต่ถ้าหลุดก็ขายก็จริงๆตรงนี้ก็ยังซื้อได้ถ้าเอาจริงๆแล้วนะก็ถือว่าชาร์ดูใช้ได้ก็แบ่งๆเป็นไม้ๆไปแล้วกันนะคะในแอดวานซ์มาอินทัชก็มาด้วยต้นทุน59.85 บาทถัวดีไหมคะอยากจะถือยาวได้ถือยาวได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถัวได้ไหมต้นทุน59.85คือมันต้องคิดคืออินทัชเนี่ยเมื่อก่อนผมก็ชอบมากนะแต่ว่าหลังจากประมูลรอบใหม่มาแล้วแล้วการแข่งขันที่มันเยอะเนี่ยผมก็ระวังตัวสำหรับตัวนี้นะฮะเพราะว่าคือไอ้ปันผลที่เคยได้เยอะๆระดับแบบ 8-9% เนี่ยมันอาจจะเริ่มยากละนะฮะตอนปัจจุบันเนี่ยอินทัชเราคาดดีวิเดนเนี่ยปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 6% ต้นๆนะฮะถ้าเกิดบอกเอ้ยยังโอเคนะ 6% ต้นๆรับได้ก็สามารถซื้อได้นะฮะแต่ถ้าเกิดดูชาร์ตต้องยอมรับแอดวานดูดีกว่างั้นนะแนวรับอินทัชจะอยู่ประมาณ52.50 บาทค่ะนะฮะข้างบนถ้ารีบาวก็54สลึง54.75 บาทค่ะแต่ต้นทุนตั้ง59.85 บาทเนี่ยได้ปันผลไปแล้วมั้งอืมก็ถั่วๆไปได้ไหมหรือว่าก็ถ้าเกิดบอก 60% กว่ายังโอเคก็ถือได้ก็ถือไปลงมาก็ซื้อเพิ่มก็รับได้คือก็ต้องบอกอย่างเงี้ยไอ้ความเสี่ยงไอ้เรื่องแบบซื้อไอ้ใบอนุญาตประมูลราคาสูงอะไรพวกนี้จริงๆมันก็อยู่ในราคาไปแล้วแหละค่ะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่จะมาเซอร์ไพรส์ลบเยอะๆก็อาจจะไม่ค่อยมีแล้วไงค่ะนะฮะเพียงแต่ว่าเรามาดูไอ้ปันผลมันก็แค่6นะมันเมื่อก่อนมันให้7-8น้อยลงครับโอเคอ่ะลองพิจารณาดูถ้าเกิดยังชอบปันผลที่ 6% อยู่ก็ถือต่อไปได้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบลองตัวอื่นแต่ต้องตัดใจขายไงคือก็คิดว่าแบบจะให้แบรนด์แลลี่ยาวๆแบบไป 7-80 อะไรเงี้ยมันอาจจะยากละค่ะพื้นฐานเราให้60โอเคโห60โอเคอ่ะ PTG ค่ะ23.50 บาทค่ะตอนนี้23.40 บาทต้นทุน23.50 บาทPTG เดี๋ยวนะก่อนหน้านี้เราแนะนำขายนะเพราะว่าราคาขึ้นไปเยอะแต่ว่าตอนนี้ลงมาต่ำกว่าทาร์เก็ตละทาร์เก็ต26นะครับก็เป็นหุ้นที่คือธุรกิจปั๊มน้ำมันจริงๆเราก็ชอบนะนะครับทีนี้ลงมาตรงนี้เริ่มสร้างฐานเหมือนกันแล้วก็ดูจากชาร์ตเนี่ยเห็นมีสัญญาณเป็นคล้ายๆกับแบบเป็น bullish divergence เล็กๆนะก็น่าจะลุ้นขึ้นได้เหมือนกันนะครับแนวต้าน23.70 บาทนะฮะหรือถ้าเกิดเอาลุ้นแบบรอบใหญ่หน่อยก็ประมาณ25.50-26 บาทค่ะนะครับตรงนี้ทยอยสะสมครับทยอยสะสมได้นะคะ IFS ค่ะอยากจะเก็งกำไรตัวนี้ยังไม่มีตอนนี้บนกระดาน3.36 บาทเก็งได้ไหมคะ
ก็สวยฮะเทคนิคดูดีหมดวอลุ่มเข้าด้วยนะครับด้านบน3.60 บาทนะครับรับที่เท่าไหร่ดีคะรับจริงๆก็ตรงนี้แหละฮะแถวๆนี้แหละจะมีแนวรับจริงๆก็คือ3 บาทเนี่ยนะ3.28 บาทฮะค่ะ3.28 บาทเป็นแนวรับนะคะแนวต้าน3.60 บาทโอเคSCI ค่ะ11.62 บาทเป็นต้นทุนตอนนี้11.50 บาทSCI ค่ะต้นทุน11.62 บาท11.10 บาทแนวต้านรอลุ้นเบรกรอเบรกไหมฮะรอเบรกน่าจะชัดกว่านะครับชาร์ตจริงๆดูไซด์เวย์มาสักระยะหนึ่งนะครับสร้างสะสมพลังอยู่ตอนนี้ก็กำลังเทส11.10 บาทถ้าผ่านไปได้ยืนได้มีจังหวะไปได้แถวๆ12 บาทปลายๆ13 บาทเหมือนกันครับส่วนแนวรับที่ไม่ควรหลุดเลยคือ10.70 บาทโอเคอย่าให้หลุด10.70 บาทนะคะคAAV เมื่อกี้คุณแบงค์คุยไปแล้วย้ำให้อีกทีนึงต้นทุนเขา6.11 บาทราคาถือต่อไหมคะก็ตรงนี้โซนแนวรับนะก็ลุ้นฮะถือข้างบนเนี่ยมันมี6.30 บาทจนถึง6.55 บาทครับค่ะโอเคตัวต่อมานะคะซิงเกอร์ต้นทุน10.33 บาทต้องถือแล้วครับแบบนี้ต้องถือฮะค่ะยาวไปแบบนี้เนี่ยจริงๆต้องถือแล้วตั้ง stop loss เอานะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดจะเอาล่าสุดเนี่ย stop loss แถว13.90 บาทฮะ13 บาทไม่หลุดเราไม่ถอยนะฮะโอเคแล้วถือยาวไปอาจจะดูแนวรับแรก14.40 บาทก่อนก็ได้ค่ะนะครับโอเคต้นทุนได้เปรียบมากเลยนะฮะอย่างนี้ต้องเล่น profit run ฮะค่ะWIK WIIK WIK and Hookland ต้นทุน5.10 บาทมีจังหวะฟื้นนะสั้นๆแต่ตัวนี้ต้องยอมรับว่าเล่นยากนะครับแนวต้านดู5 บาทก่อนครับค่ะนะฮะไม่มีก็เล่นสั้นๆก็พอไหวนะมีที่5.10 บาทแล้วก็ถัดไป5.10 บาทเนี่ยแถวๆนี้ฮะอันอยู่แนวต้านเลยเนี่ยถั่วได้ไหมอะคะถั่วได้ไหมก็ถั่วได้นะโอเคนะฮะเริ่มมีสัญญาณครับค่ะก็ถั่วไปแล้วก็แนวต้านแรก5.10 บาทนะคะ ITD ต้นทุน6 บาทรับเหมาตอนนี้เหนื่อยจังนะหลายๆตัวนะฮะไอทีดีก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดูเหนื่อยจังนะฮะคือพื้นฐานเราไม่ได้ทำนะแต่ว่าถ้าเกิดเอาแบบว่าดูตอนนี้เนี่ยแนวรับนี่หาไม่ได้นะไม่รู้จะดูตรงไหนแล้วทำไงดีดูไม่ค่อยดีอันนี้มีแล้วใช่ไหมมีต้อง6 บาทนะ6 บาทมันเหมือนกับแบบตอนนี้มันถือด้วยถ้าเกิดดูจากชาร์ตนี่ก็ต้องถือด้วยความหวังแล้วฮะค่ะนะฮะว่ามันจะรีบาวไหมแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นจังหวะฟื้นเลยครับนะฮะงั้นก็ต้องสวิตชิ่งอาจจะคือตอนนี้มี4.30 บาท4.20 บาทนะฮะที่จะเห็นกันพอไหวเนี่ยแต่มันเป็นแนวรับแบบไม่ได้แข็งแรงอะไรอ่ะก็กังวลนะถ้ามีอยู่เป็นผมจะแนะนำว่าสวิชออกดีกว่าค่ะเพราะกลายเป็นว่าเราถือด้วยความหวังอย่างเดียวละค่ะก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมีประมูลเข้ามาสักทีแล้วเหมาเกือบทุกตัวเลยนะฮะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอ่อนตอนก่อนหน้านี้ก็ดูซินเทคไปก็การ์ดยังดูดีกว่าอันนี้นะแต่ว่าภาพโดยรวมก็คือต้องระมัดระวังว่าถ้าหลุดก็ต้องเลิกค่ะเปิดไอทีดีนี่หลุดไปนานแล้วไงค่ะก็ถ้าจับตัดใจได้ก็ออกเนาะครับบิวตี้ค่ะเห็นลงมาเยอะแล้วรับได้ไหมใจเย็นๆพื้นฐานนะชอบนะแต่หลุด200 วันวันนี้วันแรกอ่ะโอ้นะก็ต้องระมัดระวังฮะเจอแบบนี้ถ้างั้นยังไม่มีอย่าเข้าไปเลยเนาะใจเย็นๆดีกว่าค่ะนะฮะคือเวลามันหลุดแนวรับเนี่ยถ้าเกิดเราจะเข้าไปซื้อระหว่างลุ้นเด้งเนี่ยแล้วไม่เด้งเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องคัดลอสเป็นค่ะเพราะว่ามันไม่มีแนวรับแล้วไงให้เราคัดอ่ะค่ะต้องคัดด้วยใจถ้างั้นอย่าเลยผ่าน PDI ตัวต่อมาผาแดงอินดัสทรีค่ะยังไม่มีค่ะผาแดงไม่รู้ว่าตอนนี้เหมืองปิดไปแล้วไม่รู้มีธุรกิจใหม่นี้ทำอะไรบ้างนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่เหมืองนี้หมดไปแล้วนะครับแนวรับเนี่ย19.20 บาทนะแล้วก็อีกแนวหนึ่ง19.60 บาทซึ่งก็
ก่อนหน้านี้ก็เริ่มทะลวงทะลุมาแล้วนะฮะทีนี้ถ้าเกิดยืนได้จริงๆชาร์ตแพทเทิร์นของเขาเนี่ยเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ20 22บาท50 24บาทจริงๆก็ยังเป็นเป้าด้านบนได้อยู่ครับถ้าซื้อตามชาร์ตแนวรับ19บาท19บาท20ไม่หลุดก็ถือได้ครับค่ะโอเคสีไทยสีไทยน่าเข้าไหมคะตัวนี้ใช่เหรอสีไทยซูเปอร์แวร์ตอนนี้2บาท8ตังค์จริงๆดูชาร์ตเขาก็เริ่มดูดีขึ้นเรื่อยๆนะค่ะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยมีเบรกขึ้นมาแนวต้านนะฮะแล้วตอนนี้ก็ยืนได้เหนือแนวรับทุกแนวนะครับถ้ามีอยู่ก็ผมคงดูแถวๆ2บาท20ถึง2บาท24สตางค์ก่อนนะครับถือได้ครับหรือไม่มีก็ยังพอซื้อได้ครับค่ะโอเคต้าน2บาท20ถึง2บาท24ถ้าไม่มีก็รับตรงนี้ก็พอไหวนะคะขอเป็นตัวสุดท้ายนะคะ KCE ค่ะ101บาท50สตางค์เป็นต้นทุนชอบนะ พื้นฐานนะครับยังชอบอยู่แต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าดูจากชาร์ตประกอบเนี่ยเขาหลุดแนวรับคือเขาหลุดแนวรับใหญ่ๆมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับรอบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าสร้างฐานอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอารอบสั้นๆเนี่ยผมมอง106 107ก็ออกก่อนครับค่ะโอเค106ถึง107นะคะแนวรับก็ดูแถวๆ996ฮะค่ะโอเคก็ตรงนี้ผมคิดว่ายังมีจังหวะขึ้นได้นะ106 107แถวๆนี้แต่ว่าอย่าเพิ่งหวังคำใหญ่เพราะว่าการพักฐานหลังจากขึ้นมาแรงๆแบบนี้ใช้เวลาแหมต้นทุนแค่101บาทเอง101บาท50ก็ได้อยู่แล้วนะ 6-7% เนาะเอออ่ะหมดเวลาละเหลืออีกประมาณ1 2 3คนอ่ะขอยกยอดไปพรุ่งนี้แล้วกันถามใหม่แล้วกันนะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ Set Index นิ่งสุดๆอีกละเกลียดความนิ่งจริงๆแหละเปิดมาเท่าไหร่ตอนนี้ก็อยู่เท่านั้นใช่ตอนนี้1568.15จุดบวกไป 3.49 จุดนะคะก็มีแบบบวกไป4จุดก็มีบ้างอ่ะแต่ก็ยังไปไม่ถึงไหนนะคะเริ่มตอนนี้ตัว Set 50เองนี่994นะย่อแล้วนะ Set 50เพราะเมื่อกี้เห็นยังยืน995อยู่เลยนะคะก็รอลุ้นต่อไปวันนี้คุณแบงค์มองว่าช็อตน่าจะได้เปรียบมากกว่าเนาะคุณแบงค์มองงั้นป่ะฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์คือตอนนี้ไม่ใช่วันนี้หรอกจริงๆสักระยะหนึ่งนะก็ยังดูได้เปรียบอยู่นะ996ถ้าไม่ทะลวงขึ้นไปเนี่ยช็อตก็ยังดูได้เปรียบอยู่ค่ะโอเควันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทางด้านคุณแบงค์นะคะคุณอดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์ฮิรัญกุลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินะคะที่วันนี้มาให้คำตอบกับพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณแบงค์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็วันนี้ไม่รู้ตลาดจะเป็นยังไงนะก็ขอให้โชคดีในเรื่องของการลงทุนแล้วกันนะคะขอให้หุ้นที่ถืออยู่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแก้ยังไงก็พยายามมีวินัยกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ 9:40 จนถึง 10:40 ค่ะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro ManagementYLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac